แผนที่เก่าหรือในใบนั้นบอกถึงหาดทรายอันเงียบสงบไปชลายและมะลิคู่รักวัยหนุ่มสาวบรรจุความฝันลงกระเป๋าวางผิวแทนสวยจากแสงแดดและกระซิบความลับใต้แสงดาวเขาพร้อมจะทิ้งความวุ่นวายในเมืองไว้เบื้องหลังการเดินทางแสนไกลผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีตัดกับทนลูกรังฝุ่นตบความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นทุกอย่างเก่าเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยตามเบลท้องฟ้าแต่งแต้มด้วยสีส้มและม่วงในที่สุดพวกเขาก็มาถึงชายหาดแห่งนี้เป็นทุกอย่างที่พวกเขาใฝ่ฝันทรายขาวละเอียดทอดยาวเบื้องหน้าถูกเกลียวคลื่นสีฟ้าคร่ำจูบอย่างอ่อนโยนวันแรกพวกเขาแหวกว่ายในน้ำทะเลใสเจลแสงแดดอาบไล่ผิวขณะที่พวกเขาเดินจับมือกันเลียบชายฝั่งเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วบ่งบอกถึงความสุขที่สะท้อนอยู่ในเกลียวคลื่นเมื่อดวงดาวเริ่มพางพราวบนท้องฟ้ายามคืนพวกเขาก่อกองไฟแสงไฟเต้นระยิบระยับอยู่ในดวงตาแต่ในช้าแต่ไม่ช้าพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าสวรรค์มักมีความลับซ่อนอยู่สัญญาณแรกคือความเย็นยะเยือกจากนั้นก็มีเสียงกระซิบเบาบางในตอนแรกเหมือนเสียงใบไม้เสียดสีกันแต่เมื่อยามราตรีผ่านไปเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยเท่กลายเป็นเสียงร้องโหยหวนที่ให้คนลุกฮีบให้คนลุกแม้แต่หลับก็ไม่อาจหนีพ้นฝันร้ายรุมเร้าเต็มไปด้วยร่างเงาดำมืดและมือเย็นเชียบเอื้อมมาจากความมืดเสียงเสกคลื่นที่เคยปอบตอนนี้กลับดูเหมือนจะสะท้อนเสียงร้องโวยวนเช้าวันหนึ่งพวกเขาพบสัญลักษณ์แปลกๆบนพื้นทรายใกล้กับจุดกลางเต็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกไปถึงกระดูกสันหลังชายหาดแห่งนี้สวรรค์แห่งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นมีบางอย่างที่มืดมิดแฝงอยู่ที่นี่มองไม่เห็นไม่ได้เย็นแต่รับรู้ได้ถึงการคงอยู่เสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆจากเสียงร้องโหยหวนกลายเป็นคำพูดที่น่าขนลุกคำพูดที่พวกเขาไม่เข้าใจแต่สัมผัสได้ถึงความหมายลึกในใจการพักผ่อนอันแสนสุขกลายเป็นกรงขังใช้ผู้ที่คอยปกป้องเสมอพยายามทำตัวเข้มแข็งเพื่อมะลิเขาบอกว่าเสียงกระซิบเป็นเพียงลมพัดเงาเป็นเพียงภาพลวงตาแต่คำปลอบใจของเขากลับฟังดูว่างเปล่าแม้แต่กับตัวเองเขาสลัดความรู้สึกที่ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตามลำพังบนชายหาดอันเงียบสงบแห่งนี้ไปไม่ได้ความรักของพวกเขาครั้งหนึ่งเคยเป็นแสงสว่างในยามเผชิญหน้ากับความกลัวกำลังถูกทดสอบอย่างหนักเสียงกระซิบเงาสัญลักษณ์บนพื้นทรายทั้งหมดล้วนแต่ทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาความสงสัยคืบคลานเข้าสู่หัวใจกระซิบชักจูงอย่างร้ายกาจคืนหนึ่งขณะที่แสงจันทร์ส่องสว่างเป็นประกายหน้าคนลุกบนท้องทะเลพวกเขาบังเอิญไปเจอกระท่อมทรุดโทรมซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในเก่าด้วยความหวังที่จะได้คำตอบพวกเขาจึงค่อยเดินเข้าไปข้างในอากาศข้างในเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าและอย่างอื่นบางอย่างที่เก่าแก่และหน้าคนลุกเมื่อดวงตาของพวกเขาปรับสภาพกับความมืดใดพวกเขาก็เห็นมันบันทึกเล่มนั้นเขียนด้วยภาษาที่พวกเขาไม่สามารถคายได้บรรจุภาพหวาดน่ากลัวของวิญญาณและทิวทัศน์ที่น่าขนลุกขณะที่พวกเขาพลิกดูหน้ากระดาษที่เปราะบางเสียงกระซิบดังขึ้นถึงขีดสุดหมุนวนไปรอบตัวพวกเขาเหมือนวังวนแห่งความสิ้นหวังมันเรื่องราวของความรักการทรยศหักหลังและวิญญาณพยาบาทที่ถูกผูกติดอยู่กับแห่งนี้ตลอดไปทันใดนั้นอากาศก็หนักอึ้งอุณหภูมิลดลงจนหนาวสะท้านเงามืดในกระท่อมดูบิดเบี้ยวและบิดตัวรวมกันเป็นร่างเดียวที่น่าสะพรึงกลัวมันยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาดวงตาลุกโชนด้วยโปรไฟอันเย็นยะเยือกเสียงของมันแหบแหงน่ากลัวสะท้อนเสียงร้องโหยหวนที่พวกเขาได้ยินตั้งแต่มาถึงความหวาดกลัวทำให้พวกเขาวิ่งสุดกำลังหัวใจเต้นรัวเสียงร้องโหยหวนเน้นของวิญญาณดังก้องอยู่ข้างหลังชายหาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสวรรค์
ตอนนี้กลายความรู้สึกเหมือนสุสานพวกเขาวิ่งไม่หยุดจนกระทั่งไปถึงรถจี๊ปเครื่องยนต์ติดขึ้นอย่างยากลำบากเรากับคำอธิษฐานได้รับคำตอบ